สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจป,ประจำช่วงเย็นวันที่9เดือนกันยายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบร,ริการห้องสกญนลทองคำสกุลเงินนันทุนสามารถที่จะอ่านดูราย,รายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ JJ Go Signal เขียนเอาไว้ที่ด้านล่างแล้ว VT m a r k e t Market กลับในส่วนของตัวโปรโมชั่นหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูราย,รายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ VTrade Intrust VTrade กับโรเกอร์ที่ฟรีสวอปทองคำทุกประเภทบัญชี ใครสนใจนะครับ vtradefx.com FXPro Trade กับโปรครับเทรดกับโเรอเ์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro Trade กับโปร f r e f o r y o U ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้นะครับจะระับทันทีเลย50 US Dollar XM ครับผมเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟีทันทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนั่งดูดครับเราพาทุกท่านมาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวของพลังงานกันก่อนเลยครับนั่งดูครับหลายชาติเตรียมปันส่วนแบ่งพลังงานหลังปูตินคู่แช่แข็งยุโรปฤดูหนาวนี้ สระข่าวซีย c บเสนอบทความโดยระบุว่าคำขู่ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียที่จะยุติการจัดส่งพลังงานทั้งหมดนั้นมีแนวโน้มจะบีบให้ยุโรปต้องทำการแบ่งสันปันส่วนพลังงานในปริมาณจำกัดในฤดูหนาวนี้ยุโรป ตรียมเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากและไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีปริมาณเพียงพอหรือไม่เนื่องจากยุโรปกำลังหาทางทยอยยกเลิกการนำเข้าพลังงานจากประเียทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้นะครับสหาภาพยุโรปเองเนี่ยก็เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยอมลดการบริโภคก๊าซลง15%ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและก็ฤด,ดูหนาวซึ่งถึงแม้จะยอมลดการใช้งานแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ยังนั้นก็ดีครับเป็นอีกครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจตะวันออกที่เมืองวลาดิวอสต็อกประเทศรัสเซียเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับว่ารัสเซียจะยุติการจัดส่งพลังงานโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นการวงบอกว่าเขาเนี่ยจะปล่อยให้ยุโรปถูกแช่แข็ง ท่านี้นะครับรัเสเซียก็ได้ร,รับการจ่ายก๊าซไปยังยุโรปไปที่เรียบร้อยแล้วโดยอ้างว่าท่อส่งก๊าซนอร์สตรียมวันมีปัญหาทางด้านเทคนิคส่งผลให้ยุโรปอยู่ในสภาพที่เปราะบางเนื่องจากพยายามสะสมพลังงานไว้ใช้ในฤดูหนาวประธานาธิบดีปูตินกล่าวตอบโต้ตตข้อเสนอของ e ูครครับที่จะออกมาตรก,การกำหนดเพดานราคาน้ำมันที่นำเข้าจากรักเสเซียโดยระบุว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะฉีกสัญญาการส่งมอบพลังงานที่มีอยู่เดิมทิ้งเลยทันที เราจะยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับชาติตะวันตกและเราจะยุติการจัดส่งพลังงานโดยสิ้นเชิงห่างมีการใช้มราการที่ขัดผลต่อประโยชน์ของเราโดยเราจะไม่ส่งก๊าซน้ำมันฐานหินหรือว่าพลังงานใดๆประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ครับ ต่อมาครับนักถุนครับเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานเข้ามานะครับอังกฤษเตรียมออกใบอนุญ,ญาตสำรวจแล้วก็ขุดเจาะน้ำมันและก๊กาซในทะเลเหนือเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเซอร์ครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐบาลอังกฤษจ,จะประกาศใบอนุญ,ญาตสำรวจน้ำมันและก๊กาซในทะเลเหนือเพิ่มอีกจำนวนมากเพื่อพยายามเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศแต่ก็ยังไม่แน่นอนว่ารัฐบาลอังกฤษจ,จะออกใบอนุญาตใหม่กี่ใบแต่อาจจะมีมากถึง130ใบเลยทีเดียวครับนางลิสทรัสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ มีกำหนดเข้ารัฐสภานในวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งใน,นระหว่างที่หาเสียงชิงตําแหน่งผู้นําคนใหม่นั้นนางทรัสย้าว่าการส่งเสริมซัพพลายพลังงานในประเทศจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เธอให้ความสําคัญเพื่อทําให้ราคาพลังงานลดลงอย่างไรก็ดีครับการออกใบอนุญาตครั้งนี้จะไม่ได้ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วต้องใช้เวลา5-10ปีตั้งแต่เริ่มการสํารวจ กว่าจะสามารถผลิตมันและก็ก๊าซออกมาได้ท่านี้นะครับอังกฤษออกแบบระยะสำรวจน้ำมันและก็ก๊าซนอกชายฝั่งครั้งสุดท้ายในปี2,563ครับผมดูดีก็เป็นข่าวนะครับแสดงถึงผลกระทบจากราคาพลังงานที่ยังคงมีการเร่งตัวต่อมาครับทุกท่านมาดูกันที่เงินเฟ้อของสหรัฐนักวิจัยคาดสหรัฐต้องดันอัตราว่างงานให้ถึง1ขออภัยครับให้ถึง7.5%เพื่อควบคุมเงินเฟ้อการประมาณการครั้งล่าสุด จากคณะนักวิจัยซึ่งรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์2คนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าอัตราว่างงานสหรัฐอาจจะต้องแตะ7.5ซึ่งสูงกว่าระดับในปัจจุบันเป็นเท่าตัวจึงจะสามารถยุติปัญหาเงินเฟอ้อของประเทศได้แม้จะทำให้ประชาชนต้องตกงาน6ล้านคน จ้าหที่เฟดคาดการไว้เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับว่าอัตราว่างงามต้องเพิ่มสูงขึ้นแต่4.1%ภายในสิ้นปี2567เท่านั้นจึงจะสามารถชุดเงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมาย2%ของเฟดได้ขณะที่อัตราว่างงามในเดือนสิงหาคมนะครับอยู่ที่3.7% หากตลาดแรงงานหรือว่าคัาการเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามความคาดหมายการเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยของอัตราการว่างงานตามที่เฟดประมาณการเอาไว้นั้นก็คงจะไม่เพียงพอเราต้องเลือกระหว่างปล่อยให้เงินเฟ้อสูงขึ้นต่อไปหรือจะปล่อยให้อัตราว่างงานสูงขึ้นจนกลับไปสู่สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวคุณลอร์เรนซ์บอลศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ได้กล่าวในงานสรุปวิจัยฉบับล่าสุดครับนี่เป็นข่าวที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังทั้งหมดนะครับท่าทุนขอบพระคุณครับ